องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast กันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนว่าในหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเราแนะนำตัวละครสำคัญ2ตัวของมหาวรรณกรรมไซอิ๋วหรือว่าการเดินทางจาริกแสวงบุญสู่ทิศตะวันตกนะครับ Journey to the West ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ดีที่สุด4เรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตวรรณกรรมแล้วก็วัฒนธรรมวิธีคิดของคนจีนนะครับเราเล่าเรื่องของพระถังซัมจั๋งนะครับหัวหน้าคณะอัญเชิญพระไตรปิฎกไปแล้วถูกต้องไหมครับหลวงจีนเซียนจังนะครับผู้ที่เดินทางในสมัยของราชวงศ์ถังนะครับออกไปจาริกแสวงบุญนะครับจากลั่วหยางนะครับหรือว่าลกเอียนนะครับในมณฑลเหอหนานณปัจจุบันนี้เนี่ยไปทางตะวันตกเพื่อที่จะลงไปนะครับสู่อนุทวีปชมพูทวีปอินเดียนะครับแล้วก็ไปจาริกแสวงบุญอยู่หลายสิบปีเลยนะครับก่อนที่จะนำเอาพระไตรปิฎกฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดกลับไปที่ประเทศจีนนะครับเป็นพระไตรปิฎกแบบมหายานานะครับเราใช้เวลาหลายตอนนะครับพูดถึงเฮ่งเจียนะครับหรือว่าซุนอู่คงซุนหงอคงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเอกที่สุดของเรื่องของไซอิ๋วด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนมีแต่เฉพาะพระถังซัมจั๋งกับซุนหงอคงหรือว่าเฮ่งเจียก็คงจะไม่ครบอรรถรสนะครับของเรื่องของไซอิ๋วนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงอีก2ตัวละครสำคัญนะครับนั่นก็คือตือป้วยก่ายกับซัวเจ๋งแต่แน่นอนคำว่าตือป้วยก่ายหรือว่าซัวเจ๋งเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่เราออกเสียงแบบสำเนียงแต้จิ๋วฮกเกี้ยนนะครับชื่อของตือป้วยก่ายนะครับซึ่งตือแปลว่าหมูเนี่ยนะครับตือป้วยก่ายหมูที่ถือศีล8ชื่อจริงๆนะครับที่เป็นสำเนียงจีนกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าจูปาเจียนะครับจูปาเจียหรือว่าตือป้อยก่ายจูปาเจียเนี่ยก็แน่นอนจูเนี่ยนะครับก็หมายถึงหมูนะครับสวายนะครับหมูนะครับแล้วก็ปาก็เลข8นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแต้จิ๋วก็ป้อยนะครับเจ๊กหนอซาสีโงลักจิกแล้วก็ป้อย8นะครับปาก็ภาษาจีนกลางนะครับจูปาเจียเนี่ยนะครับแปลว่าเจ้าหมูซึ่งเอามาผูกกับคำว่าศีล8นะครับซึ่งทำไมจะต้องเอามาผูกกับคำว่าศีล8เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังกันนะครับว่าประวัติของหมูตัวนี้เป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะได้รับชื่อจูปาเจียหรือว่าตือป้อยก่ายเป็นชื่อที่พระถังซัมจั๋งเรียกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาเคยมีชื่อมาก่อนหน้านี้นะครับชื่อเขามาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาชื่อเป็นภาษาจีนกลางนะครับเขาชื่อเขาเรียกตัวเขาเองว่าจูกังเลี่ยจูกังเลี่ยแปลว่ายอดมนุษย์หมูครับ strong man นะครับกังเลี่ยเนี่ยนะครับแปลว่า strong man ทำไมเขาถึงเป็นยอดมนุษย์หมูนะครับจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติซึ่งแน่นอนนะครับว่าประวัตินี้ก็เป็นประวัติที่อยู่ในฉบับของไซอิ๋วนะครับเขาบอกว่าจูปาเจี้ยเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะครับเคยเป็นขุนพลนะครับเคยเป็นจอมพลแห่งสวรรค์นะครับเป็นจอมพลตำแหน่งใหญ่ด้วยนะครับเป็นจอมพลตำแหน่งที่เรียกว่าเทียนเผิงหยวนช่วยเทียนเผิงหยวนช่วยหรือว่าเป็นคอมมานเดอร์อินชีฟเลยนะครับเป็นมหาจอมพลอยู่บนสวรรค์แล้วก็คุมเรือแห่งสวรรค์ที่มีพลพรรคถึง 80,000 นายนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเทพสวรรค์ชั้นใหญ่เลยนะครับที่มีคนอยู่ในการปกครองของเขาถึงเทพเจ้าหรือว่าเป็นเทพเจ้าที่ดูแลแล้วก็มีพลพรรคอยู่ในมือถึง 80,000 นายนะครับแต่ปัญหาก็คืออีเทพเจ้าองค์นี้นะครับที่ชื่อว่าเทียนเผิงหยวนช่วยเนี่ยนะครับดันไปติดอกติดใจกับเทพสวรรค์ซึ่งแน่นอนเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ซึ่งถือว่าเธอคือสตรีหรือว่าเทพสตรีที่สวยที่สุดบนสวรรค์นั่นก็คือฉางเอ๋อเพราะเมื่อตัวของหยวนช่วยหรือว่าเทียนเผิงหยวนช่วยหรือว่าที่เดี๋ยวจะกลายเป็นตือป้อยก่ายเนี่ยได้เห็นความงามของฉางเอ๋อเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกก็หลงรักทีนี้หลงรักแทนที่จะจีบกันดีๆวิธีการที่จูปาเจี้ยหรือว่าตือป้อยก่ายใช้ในการที่จะเอาฉางเอ๋อมาเป็นขอโทษนะครับมาเป็นเมียเนี่ยก็คือไปล่อลวงเขาโดยการไปหลอกให้ฉางเอ๋อเนี่ย
กินเหล้าเมาไม้จนไม่ได้สติแล้วก็ไปลวนลามเธอเข้าแต่แน่นอนครับฉางเอ๋อเองก็เป็นเทพสตรีที่มีฤทธิ์มากเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถูกได้เสียเป็นเมียผัวนะครับกับตัวของตือป่วยกายนะครับแต่ว่าหนีมาได้แล้วหนีมาได้ก็แน่นอนก็ต้องไปร้อนถึงเง็กเซียนฮ่องเต้หรือว่าจักรพรรดิหยกซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในตอนก่อนๆหน้านี้ว่าจักรพรรดิหยกหรือเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยโตขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจักรพรรดิหยกก็โกรธมากที่บังอาจมาลวนลามเอาเทพสตรีคนสำคัญนั่นก็คือฉางเอ๋อก็เลยเป็นเหตุให้เขาถูกส่งลงมาเกิดในโลกเพื่อเป็นการทำโทษแต่แน่นอนครับตามหลักสูตรของจักรพรรดิหยกเง็กเซียนฮ่องเต้เวลาลงโทษคนก็ไม่ได้ลงโทษธรรมดาครับลงโทษแบบสายโหดมากลงโทษสายโหดมากในแง่ที่ว่าไปบังคับให้ตัวของตือโป้ยก่ายที่มาเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นหนุ่มรูปหล่ออยู่บนโลกกลายเป็นสาวที่สวยงามอยู่บนโลกถึง 1,000 ชีวิตแต่ทั้ง 1,000 ชีวิตเขาจะต้องลงโทษโดยการที่เขาจะต้องผิดหวังในความรักอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเขาเป็นคนที่หล่อเขาเป็นคนที่สวยเขาเป็นคนที่มักจะมีโชคในเรื่องของความรักแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเดินตามโชคชะตาแห่งความรักเขาก็จะผิดหวังในความรักอยู่ตลอดเวลาด้วยและที่แสนสาหัสกว่านั้นก็คือหลังจากใช้กรรมมาแล้ว999ครั้งเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายกลายเป็นเทพบุตรสุดหล่อกลายเป็นเทพสตรีสุดหล่ออยู่บนโลกมนุษย์ทุกครั้งก็สูญเสียใจแสนสาหัสจนเสียชีวิตเพราะความรักทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ลงมาเกิดในโลกในชาติที่พันดันลงมาเกิดผิดที่ครับแทนที่จะเกิดมาเป็นความหล่อความสวยเหมือนอีก999ชาติดันลงมาเกิดในท้องหมูเพราะฉะนั้นลงมาเกิดในท้องหมูเกิดออกมาก็เลยกลายเป็นปีศาจหมูครับที่ตัวเป็นคนแต่ดันมีหัวเป็นหมูและแน่นอนเมื่อตัวเป็นคนแล้วหัวเป็นหมูและดันมีฤทธิ์ด้วยเพราะเคยเป็นถึงขนาดเทียนเผิงหยวนช่วยดังนั้นเขาก็เลยเรียกตัวเขาเองว่าจูกางเลี่ยที่แปลว่ายอดมนุษย์หมูครับและแน่นอนยอดมนุษย์หมูนี้ก็พยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะใช้ชีวิตไปแบบตะกะตะกรามในเรื่องของความรักเมื่อใช้ชีวิตไปในการตะกะตะกรามในเรื่องของความรักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเองก็ถูกเจ้าแม่กวนอิมลงโทษนะครับในฐานะที่เป็นไอ้ปีศาจยอดมนุษย์หมูนี่แหละแล้วพอเจ้าแม่กวนอิมลงโทษเจ้าแม่กวนอิมก็เลยบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ไอ้หมูตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพ้นทุกพ้นโศกแล้วก็กลับไปเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ได้ครั้งหนึ่งก็คือเจ้าจะต้องถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ที่เรียกว่าจูอูหนังจูอูหนังซึ่งแน่นอนก็มีคำว่าหูนะครับสะท้อนกับคำว่าซุนอู่คงใช่ไหมเราบอกแล้วว่าตระกูลนี้เนี่ยในที่สุดทั้งสัวเจ๋งทั้งตือป่วยกายทั้งเฮงเจียเนี่ยจะมีชื่อกลางเหมือนกันก็คือคำว่าอู่เป็นพี่น้องกันพี่ใหญ่คือซุนอู่คงพี่กลางคือจูอู่หนังนะครับซึ่งจูอู่หนังแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าหมูผู้ที่จะระลึกได้ถึงศักยภาพในการปรับปรุงตัวศักยภาพในการปรับปรุงตัวเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เจ้าแม่กวนอิมบอกไว้ว่าเฮ้ยคุณชาติสุดท้ายแล้วนะคุณจะต้องตระหนักถึงศักยภาพของคุณให้ได้และแน่นอนเมื่อมาเจอกับพระถังซัมจั๋งพระถังซัมจั๋งก็เลยเรียกชื่อเขาว่าเป็นจูปาเจี้ยนะครับเพื่อที่จะเตือนระลึกถึงไว้เสมอว่าเจ้าต้องเป็นคนที่มีศีล8ถูกต้องไหมครับศีล8หรือว่าระลึกถึงความดีนะครับระลึกถึงการไม่ทำชั่วโดยมีข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของศีล8ศีล8หรือว่าอัตถศีลหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับเบญจศีลถูกต้องไหมครับหรือว่าศีล5ศีล8เนี่ยเรียกว่าอัตถศีลนะครับซึ่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะศีล8ข้อ1ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์แน่นอนครับคณะอัญเชิญของพระไตรปิฎกของพระถังซัมจั๋งเนี่ยกินเจนะครับแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่แน่นอนปราบปีศาจนะฮะแต่ว่าไม่ฆ่าสัตว์นะครับ2เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยนะครับก็คือไปขโมยของเขาซึ่งไอเนี่ยจูปาเจียในอดีตหรือว่าไอยอดมนุษย์หมูในอดีตเนี่ยทำผิดศีลข้อนี้เยอะอันต่อมาก็คือเว้นจากการประพฤติที่ไม่จัดเป็นพรหมจรรย์นั่นก็คือต้องไม่มีเพศสัมพันธ์หรือต้องไม่มีกามราคะใดๆทั้งสิ้นซึ่งไอ้นี่ก็กลายเป็นจุดอ่อนถูกต้องไหมที่ทำให้เทพสวรรค์ขนาดเป็นจอมขุนพลใช่ไหม
ที่มีลูกน้องถึง 80,000 นายเนี่ยจะต้องลงมาเกิดเพราะว่าไปลวนลามเจ้าแม่ฉางเอ๋อเข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกเรื่องนี้อีกข้อหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อที่จูปาเจียเองถูกเขาบังคับให้ต้องรักษาศีลด้วยนั่นก็คือข้อที่4เว้นจากการพูดเท็จเพราะแน่นอนครับจูปาเจียในอดีตด้วยความมีฤทธิ์ก็มักจะแปลงรูปร่างตัวเองเป็นเทพบุตรสุดรอแล้วก็ไปหลอกเอาหลอกลวงสาวต่างๆในหมู่บ้านต่างๆเอามาทำเป็นภรรยาซะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถูกบังคับเรื่องนี้แล้วนะครับศีลข้อที่4ก็คือเว้นจากการพูดเท็จศีลข้อที่5แน่นอนเว้นจากการเสพสุราเมรัยและของมึนเมาอันเป็นเหตุให้ขาดสติถูกต้องมั้ยครับซึ่งก็ตรงกับสัญลักษณ์ของจูปาเจียเลยในอดีตก็ร่ำสุราเมามายอันที่6ล่ะเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนั่นก็คือตั้งแต่เที่ยงวันถึงเช้าของวันใหม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเริ่มมองเห็นเส้นลายมือของตัวเองไอเนี่ยก็คือโภชเนมตัญญุตาครับทำให้รู้จักพึงพอใจในการบริหารเพื่อให้แค่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่การกินเพื่อที่จะเกินเหตุเกินการซึ่งนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะเทรนเพราะนั้นสัญลักษณ์ของจูปาเจียเนี่ยจะต้องถูกบังคับด้วยศีลให้เป็นคนที่มีวินัยมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือศีลข้อที่6นะครับห้ามกินอาหารหลังเที่ยงศีลข้อที่7เว้นจากการดูการแสดงการฟ้อนรำการขับร้องการบรรเลงดนตรีอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์รวมทั้งการประดับตกแต่งตัวทาตัวทาประดับตัวตกแต่งตัวเพื่อให้มีความสวยงามด้วยพวงดอกไม้ของหอมหรือเครื่องไลท์ทาต่างๆอันนี้ก็คือตัดจากกิเลสทั้งปวงถูกต้องไหมครับการพิจารณาว่าถ้าคุณต้องไม่ทานอาหารหลังเที่ยงคุณก็จะทำให้ไม่ได้ตอนกลางคืนเกิดกามราคะเกิดอารมณ์ทางเพศละในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วยวนต่างๆด้วยถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรำขับร้องถูกต้องไหมครับคือไปดูเขาเต้นไปดูเขารำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ในขณะที่ก็ตัวเองก็ต้องลดจากกิเลสของการแต่งตัวสวยงามด้วยนะครับแล้วก็สิ่งข้อสุดท้ายก็คือเว้นจากการนอนบนที่สูงหรือว่าที่นอนใหญ่เขามองว่าการนอนในที่นุ่มๆพวกนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญพรหมจรรย์นะครับเพราะนั้นจูปาเจียก็พูดถึงศีลถูกต้องไหมครับศีลจะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายร่างกายไม่ต้องไปคำนึงถึงปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นจิตใจก็ผ่องแผ้วเมื่อจิตใจผ่องแผ้วเดี๋ยวจะเกิดสมาธิและเมื่อเกิดสมาธิพร้อมๆกับความมีปัญญาศีลสมาธิและปัญญาก็จะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานหรือว่านำไปสู่ความหลุดพ้นต่างๆได้นี่แหละครับคือกุศโลบายที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของไซอิ๋วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าตือโป้ยก่ายมีซุนอู่คงเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องมีจูอู่เหนิงเป็นพี่กลางถูกต้องไหมครับหรือว่ามีเฮงเจียก็ต้องมีโป้ยก่ายซึ่งแน่นอน2คนนี้ก็เกทับกันตลอดเวลานะครับเพราะตลอดการเดินทางเนี่ยเวลาตัวของซุนอู่คงหรือว่าหงอคงหรือว่าตัวของเฮงเจียเรียกตือโป้ยก่ายเนี่ยก็จะเรียกตือโป้ยก่ายว่าไต้จี้ไต้จี้ล้อกันนะเพราะเวลาล้อเวลาเรียกพนังสัมจั๋งเรียกไต้ซือไต้ซือก็คือเป็นพระผู้ใหญ่ในขณะที่ไตจี้ไตจี้นี่ไว้เรียกโป้ยก่ายแปลว่าไอ้โง่นะครับก็แน่นอนเพราะว่าซุนอู่คงอย่างที่เราบอกละเป็นตัวแทนของปัญญาคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แล้วก็มาถึงคณะอัญเชิญคนสุดท้ายนะครับที่จะมาเป็นน้องสามนะครับน้องสามเนี่ยแน่นอนในเวอร์ชันภาษาไทยเราก็จะเรียกในนามของเขาว่าชื่อซัวเจ๋งซัวเจ๋งเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเราพูดถึงในเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาคือใครบางคนบอกว่าเป็นพลายน้ำก็ที่ญี่ปุ่นเรียกว่ากัปปะไงก็คือเป็นปีศาจแห่งท้องน้ำนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเขาพูดถึงในชื่อภาษาจีนเนี่ยนะครับแล้วแปลมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษต่างๆนานาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นปีศาจแห่งท้องทรายหรือว่าปีศาจทรายที่เรียกว่าเป็นปีศาจทรายเนี่ยเพราะว่าทรายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่นครับและความหนักแน่นเนี่ยก็ไปสอดคล้องกันกับคุณลักษณะของซัวเจ๋งด้วยนั่นก็คือเรื่องของสมาธิที่ต้องการความนิ่งความสงบความหนักแน่นนะครับเพราะฉะนั้นชื่อจริงๆของซัวเจ๋งนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันจีนกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาหูจิงนะครับชาหูจิงก็แน่นอนนะครับว่า
ก็สอดคล้องกันเป็นแซ่หูเหมือนกันถูกไหมซุนอู่คงใช่ไหมครับปัญญาซุนหอคงเจียหูเหนิงนะครับนั่นก็คือเจ้าหมูผู้ที่จะต้องตระหนักรู้ถึงการพัฒนาตัวเองโดยศีลแล้วก็ชาอู่จริงนะครับชาอู่จริงซึ่งหมายถึงอะไรครับชาอู่จริงหมายถึงว่าทรายที่จะตระหนักรู้ถึงความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วชาอู่จริงนะครับชาอู่จริงก็หมายถึงปีศาจทรายที่ได้รู้จักถึงความมีสมาธิซะจนมีจิตใจที่ผ่องแผ้วที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงที่มาที่ไปของซัวเจ๋งหรือว่าชาอู่จริงเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นรองจากจูปาเจี้ยเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยล้วนแล้วแต่เป็นเทพเจ้าอยู่บนสวรรค์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นเทพเจ้าชั้นสูงด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นแม่ทัพนะครับโดยซัวเจ๋งเนี่ยตอนอยู่ที่ชื่อตอนอยู่บนสวรรค์เนี่ยชื่อว่าจวนเลี่ยนใต้เจียงจวนเลี่ยนใต้เจียงนะครับจวนเลี่ยนใต้เจียงเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่คอยดูแลพม่านพม่านที่จะคอยเปิดปิดเวลาเทพพยดาชั้นผู้ใหญ่เนี่ยออกว่าความนะครับแต่ว่าคราวเคราะห์ของเขานะครับเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับสะท้อนถึงคอนเซปต์ของพระพุทธศาสนาที่เล่ามาอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงตือป่วยก่ายถูกต้องมั้ยตือป่วยก่ายตอนเป็นเทพเจ้าบนสวรรค์เนี่ยเสียในเรื่องของหญิงงามนะครับถูกเย้าโยนโดยกามารมณ์เพราะว่าแอบไปล่อลวงแม่นางฉางเอ๋อเพราะนั้นลงมาก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคอนเซปต์ในเรื่องของศีลตัวของแม่ทัพสวรรค์นะครับที่ชื่อว่าจวนเลี่ยนต้าเจียงเนี่ยนะครับจวนเลี่ยนต้าเจียงหรือว่าคนที่จะมาเป็นซัวเจ๋งเนี่ยนะครับในอดีตความตกต่ำของเขาเกิดขึ้นจากการไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิเพราะอะไรครับเพราะย้อนกลับไปจำได้ไหมเราเคยพูดถึงงานพืชสวนโลกบนสวรรค์งานพืชสวนโลกบนสวรรค์ก็คือในห้วงเวลาที่เทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยมาแบ่งกันกินตัวของลูกท้อสวรรค์หรือว่าพีชสวรรค์ที่กินเข้าไปแล้วจะมีอายุยืนเนี่ยในงานฉลองนั้นความเลินเล่อความไม่มีสมาธินะครับของเทพเจ้าที่เรารู้จักกันในนามซัวเจ๋งหรือว่าจวนเลี่ยนตาเจียงเนี่ยนะครับก็คือไปเผลอทำเอาแจกันดอกไม้บนสวรรค์แตกครับแจกันดอกไม้บนสวรรค์แตกเพราะโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไอ้ความไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันดันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เทพเจ้าชั้นระดับบนเนี่ยโกรธมากเพราะว่าในงานเลี้ยงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าในงานเลี้ยงนั้นไอสัตว์ประหลาดอีกตัวนึงก็คือเฮ่งเจียไปทำลายสวนท้ออยู่นะครับแต่ในงานเลี้ยงเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเทพเจ้าแห่งการเปิดม่านเนี่ยดันไม่ระวังไม่มีสมาธิซะจนจากการดอกไม้สวรรค์แตกด้วยเพราะนั้นจากการดอกไม้สวรรค์แตกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเง็กเซียนฮ่องเต้มาอีกแล้วเง็กเซียนฮ่องเต้นี่ผมว่าสายโหดมากเลยนะแค่เขาทำใจการแตกอะลงโทษเขายังไงครับลงโทษเขาโดยการตีเขา800ครั้งใช้ไม้เรียวสวรรค์ตีเขา800ครั้งแล้วยังเนรเทศมายังโลกเนรเทศมายังโลกแล้วทำไงครับให้ไปประจำอยู่ที่แม่น้ำทรายครับแม่น้ำทรายดูดหลิวซ่าเหอหลิวซ่าเหอหรือว่าแม่น้ำทรายดูดแม่น้ำทรายไหลแล้วทำให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่รูปร่างน่าเกลียดนะครับสัตว์ประหลาดรูปร่างน่าเกลียดเลยนะครับผิวสีน้ำเงินคราวสีแดงผมแล้วก็ขนทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยหลุดร่วงเป็นหย่อมๆนะครับแล้วก็มีร่างกายใหญ่แล้วก็แข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปมากนะครับและในขณะเดียวกันก็ลงโทษเขาด้วยว่าทุกเช้าตื่นขึ้นมาจะมีหอกจะมีดาบจากสวรรค์7เล่มทิ่มลงมาแทงบนร่างกายเพื่อให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานไปนานมากแต่เขาจะไม่ตายจะสามารถที่จะพ้นจากความเดือดร้อนนี้ได้ก็ต่อเมื่อเดินทางไปกับคณะอัญเชิญของพระถังซัมจั๋งโอ้โหเง็กเซียนฮ่องเต้ลุงเขาโหดมากถูกต้องไหมซึ่งแน่นอนครับในที่สุดคนที่มาช่วยให้กำลังใจก็คือพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรหรือว่าตัวของเจ้าแม่กวนอิมถูกต้องไหมครับเจ้าแม่กวนอิมก็มาบอกว่าโอ้ซาอูจิงนะครับตอนนี้เรียกซาอูจิงละขอให้มีจิตใจที่หนักแน่นขอให้มีสมาธิแล้วรอคอยจนกว่าวันที่พระถังซัมจั๋งจะมาแต่ปัญหาก็คือนางไม่ได้บอกไงว่าพระถังซัมจั๋งจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นช่วงระหว่างทางเนี่ยก็มีคณะนักบวชจำนวนหนึ่งพยายามที่จะขอเดินทางข้ามแม่น้ำทรายไหลนี่ไปด้วยแต่ทุกครั้งที่ซัวเจ๋งหรือว่าปีศาจทรายตัวนี้เจอก็รู้ว่าพระเหล่านี้เป็นพระปลอมเป็นพระเก๋เพราะเมื่อรู้ว่าเป็นพระปลอมเป็นพระเก๋เป็นพระที่ไม่ใช่คนที่จะเป็น
พระคณะของพระถังซัมจั๋งปีศาจตนนี้ก็เลยโกรธมากพอปีศาจตนนี้โกรธมากก็เลยจับพระเกพวกนั้นกินซะจับไปแล้วทั้งหมด9คนและทุกครั้งที่กินก็เอาศีรษะกะโหลกอ่ะกะโหลกศีรษะของพระพวกนั้นน่ะมาทําเป็นสร้อยคอห้อยอยู่ที่คอของตัวเองด้วยเพราะนั้นภาพจำที่เราจะเห็นซัวเจ๋งก็คือซัวเจ๋งเป็นปีศาจทรายที่มีหัวกะโหลก9หัวห้อยอยู่ที่คอเป็นเครื่องประดับนั่นก็คือพระที่กินไปแล้ว9คนแต่โชคดีครับคนที่10ที่เดินทางมาถึงมาพร้อมกับพี่ใหญ่แล้วก็น้องพี่ใหญ่แล้วก็พี่กลางนั่นก็คือซุนอู่คงแล้วก็จูปาเจียหรือว่าตือโปยก่ายซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ในที่สุดต่อสู้กันแล้วซัวเจ๋งก็ยังไม่สามารถจะเอาชนะได้แล้วก็ได้รับการเฉลยว่านี่แหละคือคณะอัญเชิญตัวจริงที่ถูกต้องของพระถังซัมจั๋งเพราะฉะนั้นซุนอู่คงนะครับจูปาเจียหรือว่าจูอู่หนิงนะครับก็เลยได้มาพบกับซาอู่จิงนะครับหรือว่าปีศาจทรายที่จะเป็นสัญลักษณ์ของสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิบนสวรรค์ทำใจการแตกลงมาก็เลยเป็นตัวแทนของสมาธิเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าซัวเจ๋งเนี่ยจะมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีบุคลิกนิ่งไม่ได้ลามปามเหมือนเจ้าปีศาจหมูกับปีศาจลิงแต่ว่าจะคอยคิดไข้ครวญอย่างไตร่ตรองแล้วก็จะมีลักษณะที่นิ่งมีสมาธิมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราเริ่มจากการมีปัญญาแต่ปัญญาบริสุทธิ์อย่างเดียวก็ไม่ช่วยให้บรรลุศีลอาจจะทำให้จิตใจผ่องแผ้วแต่ก็ยังไม่บรรลุต้องมีสมาธิด้วยศีลสมาธิและปัญญาจึงจะกลายเป็นเส้นทางนำไปสู่การหลุดพ้นหรือว่าตรัสรู้นิพพานได้นี่แหละครับปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของไซอิ๋วผ่านทางคาแรคเตอร์ตัวสำคัญทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นพระถังซัมจั๋งที่พูดถึงเรื่องของความเพียรพยายามทำงานหนักพูดถึงการมีศีลของตือโป๊ยก่ายเพื่อที่จะทำให้สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้เตลิดและเกิดสมาธิแบบซัวเจ๋งจนนำไปสู่ปัญญาแบบสุนหงอคงและจะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ผ่านการจารึกแสวงบุญไปทางตะวันตกหรือว่า Journey to the Westไซอิ๋วที่พวกเราเรียนรู้กันมาก็ขอจบซีรีส์ไซอิ๋วไว้ในตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนต่อไปก็จะนำผู้ฟังไปได้พบกับเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆที่ผมได้เรียนรู้พบปะประสบและอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice